ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกๆวันนะคะไม่เว้นวันหยุดวันนี้เป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน10ค่ะก็อยู่ที่วัดปู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมความจริงโปรแกรมก็คือวันนี้ตั้งใจว่าจะไปจำวันผิดกันแล้วก็เพื่อนนัดกันเอาไว้ว่าที่วัดโพคือที่มีงานทำบุญให้กับหลวงเตี่ยซึ่งมีครูบาอาจารย์ของธรรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านเจ้าคุณครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณราชปริยัติมุนีนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้นำนะผู้นำในการจัดงานที่จะทำบุญครบรอบให้กับหลวงเตี่ยซึ่งมีวันที่1กับวันที่2นะคะทีนี้ตัวเองก็เลยจำผิดคิดว่าเป็นวันนี้เป็นวันทำบุญตอนกลางคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ทำสวดตอนเย็นแล้วก็วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็สวดตอนเช้าแต่ปรากฏว่าเขาสวดกันเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วจำวันผิดก็เลยเคลื่อนก็ดีเหมือนกันเพราะตั้งใจว่าวันพระก็อยากจะอยู่ที่วัดพรุ่งนี้ค่อยไปเรียนแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านสักคืนนึงไปหาพ่อกับแม่แล้วก็กลับความจริงเนี่ยถ้าเกิดไปเรียนเลยเนี่ยแล้วกลับมาเลยก็ได้เพราะว่ามันตีไปตีกลับได้เลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันมีคนรอเราอยู่มีพ่อกับแม่ซึ่งก็ต้องคิดถึงเราอะลูกถึงจะมีโทรศัพท์ถึงจะมีอะไรมันก็ไม่เหมือนกับเจอตัวกันไปกันได้เห็นหน้าซื้อขนมไปให้อะไรไปให้ได้พูดคุยกันบ้างอะไรกันบ้างมันก็ยังดีไม่อยากจะมาเสียใจทีหลังว่าทำไมถึงเอาเวลาไปอยู่ที่อื่นซะหมดแล้วเวลาพ่อกับแม่เนี่ยทำไมเราไม่ให้นะคะก็พยายามทำทุกอย่างให้มันอยู่ในความเข้าใจกันอย่างมาตรงนี้ที่ได้คุยกันว่ามันมีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งแล้วทีนี้คนอื่นไม่เข้าใจมันก็ไม่มีผลกับเราเท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจกันในครอบครัวเนี่ยมันก็มีผลสูงก็ยืนอยู่บนความเข้าใจกันนะทุกวันนี้ไม่ได้มีการเสียอกเสียใจไม่ได้มีการไม่สบายใจที่ลูกมาอยู่ตรงนี้หรืออะไรแบบนี้ไม่มีที่บ้านไม่มีก็ยืนอยู่บนจุดที่เข้าใจกันนะคะมีแต่เป็นห่วงว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เยอะแล้วก็ไม่ได้พักขอโทษทีนะคะถ้าเกิดว่าได้พักสักหน่อยอะไรเงี้ยถ้ากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยแม่ก็จะอยากจะให้พักทีนี้เราอาทิตย์หนึ่งกว่าจะกลับไปสักทีหนึ่งเนี่ยมันก็มีอะไรแย่ๆที่เราจะต้องอยากจะเคลียร์กระทำแล้วก็ทำนู่นทำนี่ต่อบุญมันเกิดได้ทุกวันนะคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่กับโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่น ที่เขากำลังมีความทุกข์อยู่อย่างเช่นบางทีบางคนมาถามว่าอาจารย์ธรรมวลีช่วยสอนคนนี้หน่อยสิสอนคนนู้นหน่อยสิคนนี้มีกิเลสคนนั้นมีกิเลสพูดยังไงให้เขาหมดกิเลสเราก็เลยบอกว่าขนาดพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังต้องตรวจดูสัตว์โลกเลยว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานแล้วถึงจะเลือกที่จะสอนแล้วก็ต้องเลือกวิธีสอนด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะพูดแล้วจะรู้เรื่องเหมือนกันหมดนะม
างคนต้องเริ่มต้นจากตรงไหนไปถึงตรงไหนถึงจะเข้าใจบางคนยังติดอยู่ในกามบางคนก็ต้องพูดให้เห็นโทษของกามซะก่อนหรือบางคนเห็นโทษของกามแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องพูดเรื่องโทษของกามพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการปฏิบัติว่าจะได้อะไรพอเห็นประโยชน์ปุ๊บเนี่ยกำลังความศรัทธาที่มีต่อการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาเลยพอกำลังของการอยากจะปฏิบัติมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยคราวนี้ล่ะจิตมันเต็มร้อยในการที่จะลงมือปฏิบัติมันต้องอาศัยความศรัทธาที่บุคคลนั้นมีอยู่ต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะท่านจะติธรรมไม่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนนั้นเนี่ยจะหมดทุกข์ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยจึงเป็นคำที่เป็นคำที่สัตย์จริงที่สุดตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าสวัสดีค่ะพี่สุริยาค่ะสบายดีนะคะนะคะก็เป็นคำที่ทีนี้เนี่ยทำเนี่ยมันต้องไม่ใช่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วหมายถึงว่าเราจะเอากิเลสตัณหาของเราทั้งหลายเนี่ยมาพึ่งคนที่ตกนรกกันส่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าเขาพึ่งตัวเองแบบผิดๆไงเอากิเลสมาเป็นที่พึ่งเอาตัณหาเอาทิฏฐิเอามานะเอาความโลภตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งคนบางคนเนี่ยที่ดำเนินชีวิตบอกตัวเองเป็นคนขยันเนี่ยแต่กับขยันแบบโลภอ่ะไอ้ความโลภเนี่ยอันดับแรกตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วลองลงมาก็คือเมื่อมันโลภเต็มที่แล้วเนี่ยมันยอมทำผิดแล้วคราวเนี่ยพอมันทำผิดปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็ทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นมันพึ่งแบบผิดๆตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยนึกถึงคำที่พระพุทธองค์สอนนะคะท่านจริยธรรมพระพุทธองค์ทรงพูดถึงเรื่องของกุศลที่เราจะต้องพึ่งคือกุศลเองเนี่ยและอกุศลเนี่ยมันยังผ่านกระบวนการของอัตตาตัวตนอยู่มันยังมีอยู่มันยังยืนอยู่บนสมมติแต่คำว่าสมมุติอันนี้มันจะเป็นไปเพื่อการละเป็นไปเพื่อการลดหรือเป็นไปเพื่อการมีการเป็นกุศลมันมีอยู่สองอย่างอธิษฐานขอให้รวยขอให้สวยขอให้หนุนขอให้นี่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความมีความเป็นแต่มันก็ได้นะสมความปรารถนาเมื่อเช้าจะได้ทำค่ะก็พอดีเมื่อวานก็คิดอยู่โอ้โหช่วงนี้บุญหลายอย่างเหลือเกินนะคะก็ปรากฏว่าพี่ทิมทัชิกามีพี่ทิมมีพี่เยาโอนปัจจัยเข้ามาช่วยค่าน้ำค่าไฟ300บาทแล้วก็ช่วยในส่วนของน้ำปานะแล้วตอนกลางคืนพี่ทิมก็โอนมาก่อนแล้วก็มาแจ้งทีหลังก็ต้องขออนุโมทนาบุญก็เมื่อวานก็โอนไปช่วยในส่วนของทำบุญของหลวงเตี่ยพระตอนเช้าทำตอนเย็นทำบุญสวดมนต์ให้กับพระเกี่ยวกับเรื่องไทยธรรมเนี่ย150รูปแล้วตอนเช้าพระส่งบิณฑโตพระซึ่งช่วงโควิดอะเนาะเขาก็ไม่นิมนต์มารวมกันเยอะก็สองส่งเป็นโตก็คือถวายทายธรรมเนี่ยอีก200รูปทั้งหมดก็350รูปพี่ทิมโอนมาพอดีเลยก็เลยแล้วก็แจ้งมาเลยว่าแล้วแต่อาจารย์จะจัดสรรเราก็เลยจัดสรรเลยค่ะอันดับแรกก็คือทำบุญพระ350รูปก็เผอิญมันก็เราคิดอะไรเนี่ยมันสมความปรารถนามีญาติธรรมก็ร่วมบุญมาเรื่อยๆให้เราได้ทำบุญอยู่ตลอดเวลาเมื่อเช้าสุนัขที่วัดค่ะเจ้าป้างเนี่ยมันหายไปนานมากแต่ตัวเองก็ไม่ได้โพสต์หรอกกะว่าเดี๋ยวครบเดือนแล้วเนี่ยหลังวันพระเนี่ยจะโพสต์ตามหาป้างซะหน่อยแต่ก็ทุกวันก็เอ้ยคิดถึงว่าเอ้ยมันหายไปไหนอะไรเงี้ยพอเจอตัวอื่นนี่มันหายไปอะไรเงี้ยก็เลยพูดขึ้นมาครั้งแรกคิดอยู่ในใจก็เลยพูดขึ้นมาดังๆว่าเอ้ยนึกในใจพูดให้คนได้ยินด้วยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ป้างขอให้ป้างปลอดภัย
อย่าได้ตายละกันขอให้ปลอดภัยคิดถึงอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจ้าป้างที่หายไปเป็นเดือนๆกลับมาค่ะเจติธรรมกลับมาวิ่งมาแบบโซซัสโซเซแบบหน้าโซมติดช่วงติดสัตว์ค่ะเป็นเดือนแล้วอ่ะมีหลายคนก็เดาว่าถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่คงกลับมานานแล้วเราก็ไม่นะเราไม่มีความรู้สึกว่าตายอ่ะรู้สึกว่าอยู่ปรากฏว่ากลับมานะกลับมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราคิดอะไรมันก็สมความปรารถนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปากเราด้วยความคิดเราเนี่ยมันต้องคิดให้คนอื่นดีๆมันถึงจะได้ประโยชน์อย่าไปโกรธคนอื่นหรืออย่าไปคิดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยได้รับผลไม่มากก็น้อยทีนี้วันนี้ก็เลยตั้งใจจะพูดถึงเรื่องของนาถกัลยาณธรรมนาถกัลยาณธรรมเนี่ยวันนี้เป็นนักเรียนนักธรรมอีกสักวันนึงนะคะที่จะทำมาเรียนหนังสือกันไหนๆก็เข้าพรรษาละนาถกัลยาณธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมสำหรับธรรมที่พึ่งสำหรับธรรมที่พึ่งธรรมคำแรกคือธรรมะสำหรับธรรมที่พึ่งก็คือการกระทำหมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องมือในการสร้างที่พึ่งนั่นเองให้เราเนี่ยมีที่พึ่งท่านหมายถึงคุณงามความดีในทุกระดับและคุณงามความดีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยตนเองดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนและตนจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อย่างเต็มที่นั้นต้องได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างดีเสียก่อนดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลัพติทุลพังผู้มีตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้ยากและธรรมที่จะฝึกฝนอบรมตนให้เป็นที่พึ่งดังกล่าวคือนาถกัลยาณธรรมต้องดูดีๆนะคะว่าผู้ที่ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งอันหาได้ยากเพราะฉะนั้นในที่พึ่งที่เราจะหาได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการฝึกตัวเองซะก่อนถึงจะมีที่พึ่งที่หาได้ยากอย่างเช่นคนที่อย่างเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือกำจัดทุกข์เพราะปัญญาเนี่ยมันทันกิเลสมันทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นเนี่ยของที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะนำมาใช้ได้ตอนที่เราดีๆอยู่เนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนให้มันมีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองใจเอาไว้วันใดวันหนึ่งหากเราพัดหลงทางวันใดวันหนึ่งหากเราจิตใจของเรามันตกลงไปในที่ที่ไม่ดีมันเผลอไปเนี่ยถ้าวันไหนที่เรามีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปัญญามันจะวิ่งมาเป็นสายเลยค่ะเป็นชุดเลยเพื่อที่จะมาดับทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยสร้างปัญญาไว้เลยพอเรามีปัญหาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันจะมากระหน่ำมาซ้ำมาเติมเราเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วเรามีสติขึ้นมามันก็ไม่ได้มีปัญญามาเพราะเราต้องสร้างจากไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละดังนั้นคนที่จะมีปัญญามาดับทุกข์ได้เนี่ยมันต้องเคยสร้างปัญญาไว้ก่อนเหมือนกับคนในสมัยพุทธกาลที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถที่จะได้ปัญญาทันทีคือเขามีของเก่าขึ้นมาต่อยอดแต่เราเนี่ยถ้าเราไม่มีของเก่าเนี่ยมันฟังยังไงเหมือนก็ไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งบางคนเนี่ยฟังธรรมะญาติธรรมค่ะพอฟังธรรมะไปปุ๊บบอกว่าเอ้ยมันไม่รู้เรื่องแทนที่เราจะมีความพยายามในการฟังให้มันรู้เรื่องเรากับหมดความพยายามในการเรียนรู้อะไรที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันต้องตั้งใจแล้วก็ฟังตามแล้วก็รู้ตามเพราะว่าในเมื่อคนอื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะทำได้
เราก็ต้องทำได้แต่มันไม่จำเป็นต้องได้เหมือนเขาทุกอย่างแต่เราหน้าที่จะลองทำดูอย่างวันนี้เมื่อเช้าค่ะสอบอารมณ์โยคีตั้งแต่ตีสี่จนถึงหกโมงเช้าโยคีบางท่านก็บอกว่าเนี่ยจะปฏิบัติเต็มที่ตีหนึ่งเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้พระอาจารย์เนี่ยมาอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังในพระไตรปิฎกบอกว่าทำอะไรต้องรู้จักประมาณถ้าเกิดปฏิบัติมากไปเนี่ยจะเกิดการเพียการล้าก็ไม่เป็นประโยชน์เขาก็บอกแบบนั้นเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นฟังอีกทีหนึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดการเพียการล้านั่นหมายถึงมันเกินกำลังคือกำลังมันมีอยู่เท่านี้แล้วเราทำจนเกินกำลังเนี่ยมันเกิดความล้าเกิดความเพียรอันนี้มันไม่เป็นประโยชน์แต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยกำลังยังเหลืออยู่แต่เรากับกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเพียเดี๋ยวมันจะล้าเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เราต้องเต็มกำลังซะก่อนมันถึงจะเกินกำลังนี่เต็มกำลังยังไม่ถึงเลยจะบอกเกินกำลังเป็นไปไม่ได้เนี่ยเกินกำลังแล้วมันยังไม่ได้เกิดเลยอ่ะมันคิดไปล่วงหน้าเฉยยังไม่ได้ลองเลยยังไม่รู้เลยว่ากำลังตัวเองมันขนาดไหนการที่เราจะรู้ว่ากำลังของเราขนาดไหนเนี่ยเราต้องลงมือกระทำซะก่อนคิดเอาเองไม่ได้บางคนประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไหวขนาดเนี้ยเอาเข้าจริงๆมันไม่ไหวก็มีนะแต่บางคนประเมินตัวเองว่าตัวเองไม่ไหวแต่ปรากฏเอาจริงๆเข้าอ้าวไม่เห็นยากเลยอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสขับรถไปที่จังหวัดน่านตอนนั้นด้วยความที่เราระวังอย่างสูงเลยเพราะว่าตอนนั้นลูกศิษย์อยู่ทางน่านเนี่ยบอกว่าอาจารย์จะขับเองใช่ไหมบอกอาจะขับรถไประวังทางนะหูโค้งอันตรายมากเลยต้องระวังแซงหรือรถพ่วงอะไรพวกนี้เพราะมันเป็นเขตติดต่อระหว่างไทยลาวด้วยต้องระวังนะเราก็เราต้องระมัดระวังเราก็ระวังตลอดเลยขับรถก็แบบคือปกติตัวเองก็เป็นคนขับรถระวังอยู่แล้วแต่พอมีคำเตือนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มความระวังขึ้นไปอีก 2-3 เท่าระวังตลอดทางเลยจนไปถึงอำเภอเมืองของน่านไปถึงแล้วก็เลยถามเขาว่าเอ้าถึงแล้วเหรอแล้วทางตรงไหนอ่ะที่บอกว่ามันน่ากลัวเขาบอกเอาเราผ่านมาแล้วบอกเอ้าเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นบอกว่าน่ากลัวบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่น่ากลัวสำหรับเราก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นบอกไม่ไหวเราอาจจะไหวก็ได้เราจะเอาลิมิตหรือเอาความสามารถของเขามาวัดกับเราเนี่ยหรือบางทีเขาบอกเขาไหวแต่เราอาจจะไม่ไหวก็ได้เราดูคนอื่นไม่ได้แล้วเราอย่าไปเปรียบเทียบให้เสียเวลาเธอไหวแสดงว่าเธอเก่งเธอไม่ไหวแสดงว่าเธอสู้ฉันไม่ได้เนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้มันทำร้ายหัวใจของเรามันทำให้จิตของเราที่มันมีความเมตตาเนี่ยมันหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะได้ที่ทำพอเขาทำไหวสู้เราไม่ได้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเอ้ยสู้ฉันก็ไม่ได้ฉันไหวมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ให้ความเห็นใจเขาอะแทนที่เราจะเอาเหตุการณ์นั้นอะสร้างหัวใจของเราเนี่ยให้เกิดกุศลขึ้นมาเรากลับไปดูถูกเขาว่าเขาทำไม่ได้หรือเราไหวแล้วเราก็บอกว่าเราเก่งกว่าเขามันไปเปรียบเทียบตลอดเวลาการเปรียบเทียบอันนี้มันก็เป็นกิเลสตัวใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นการที่เราเนี่ยไปหาหมอรักษาโรคเราไปหาหมอรักษาโรคเนี่ยการที่เราบอกกับหมอทุกอย่างว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรมาหมอก็จะสามารถที่จะรู้อาการของเราแล้วก็สั่งยาให้เราได้แต่เราก็ต้องรู้ตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นอะไรบ้างสมมติคนเนี่ยอย่างเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ดูแลเด็กเล็กๆเนี่ยเขาเป็นแต่เขาพูดไม่ได้นะพ่อแม่พูดแทนนะดูแค่ข้างนอกเนี่ยบางทีมันรักษาไม่ตรงนะเด็กเสียชีวิตเพราะว่าพ่อแม่บอกอาการผิดเนี่ยมาเยอะละเพราะว่ามันต้องได้เดากันเพราะว่าเด็กพูดไม่ได้เดาผิด
ราะฉะนั้นคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยอันดับแรกมันต้องรู้จักตัวเองซะก่อนมันถึงจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้การสร้างที่พึ่งอันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งก่อนที่เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยหนึ่งคือศีลนาถากัลยาณธรรมเนี่ยมีทั้งหมด10ข้อ1คือศีลศีลเนี่ยหมายถึงการเว้นจากการประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนขอโทษทีมโนเนี่ยข้อนี้เมื่อก่อนตัวเองสับสนมากเลยเอ๊ะมันก็มีใจอะเจตนาในการงดเว้นเนี่ยคำว่าเจตนาในการงดเว้นมันก็คือใจอะทำไมเขาถึงได้อธิบายแค่ว่าเว้นจากกายทุจริตกับวจีทุจริตแต่ว่าใจทุจริตเนี่ยไม่ได้เว้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลเนี่ยเจตนาเท่านั้นตัวเดียวที่เป็นกุศลในการงดเว้นการทำความชั่วทั้งหมดแต่ส่วนใจเนี่ยถ้ามันยังเป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันไม่ผิดศีลงงไหมสมมุติว่าเราโกรธใครมากๆเนี่ยแล้วเราไม่ทำร้ายเขาเลยเราไม่ด่าเขาเลยเราไม่ว่าเขาเลยแสดงว่าศีลเราก็ยังบริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเอามโนสุจริตด้วยเนี่ยถ้าเอามโนสุจริตด้วยเนี่ยคนถือศีลก็บาปหมดเจตนาตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นส่วนของใจงดเว้นในการทำความชั่วทางกายแล้วก็ทางวาจาก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็วจีทุจริต4การไม่พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดให้คนทะเลาะกันพูดนินทาพูดคำไม่สุภาพพูดคำหยาบแล้วก็เพ้อเจ้อเนี่ย4อย่างเนี่ยเป็นวจีทุจริตคือพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำคำพูดที่นักปฏิบัติหรือนักบวชควรคุยกันมาอธิบายให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราชอบบอกว่าเราคุยธรรมะเราไม่มีอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่มันพูดได้อ่ะแต่ไอ้หลักการที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเอากถาวัตถุ10ซึ่งเป็นลักษณะของการพูดคุยที่เป็นประโยชน์เนี่ยแล้วเรามาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันอยู่ในกรอบกถาวัตถุ10นี้หรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่ในกรอบนี้เนี่ยเราคงไม่ต้องมาคุยกันว่าสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นโทษไม่อย่างนั้นเนี่ยบางคนก็เถียงกันอยู่นั่นแหละว่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยฉันพูดดีไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีความสุขในการพูดทีนี้ไอ้ความสุขในการพูดเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นนักบวชเนี่ยมันก็มีขอบเขตของความสุขนะไม่อย่างนั้นเราจะทำอะไรไปเพื่ออะไรมันมีขอบเขตของมันอยู่ว่ามันต้องพูดขนาดไหนมันถึงจะทำให้สถานะที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาทีนี้ไปดูข้อต่อไปดีกว่าเดี๋ยวนาถากัลยาณธรรมจะไม่จบเพราะว่ามี10ข้อธรรมที่เป็นที่พึ่งอันแรกคือศีลคนมีศีลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาแค่ศีลอย่างเดียวเนี่ยก็มีเสน่ห์ละเพราะคนมีศีลจะไม่มีทางเบียดเบียนใครเพราะมันละเว้นจากการเบียดเบียนอะวันนี้มันอาจจะดูไม่ดีอาจจะเป็นไม่มีอะไรอะแต่พอเราคบใครไปนานๆนานๆเข้าเนี่ยคนทุกคนมีกิเลสมีการเบียดเบียนมีการเอาเปรียบคนอื่นระยะเวลาเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดมนุษย์ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราคนที่มีศีลน่ะเขาจะไม่มีทางเบียดเบียนเราเด็ดขาดทุกรูปแบบแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขาดศีลขาดธรรมเนี่ยมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยเอาแค่เรื่องวาจาเนี่ยพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่มันไม่ลงตัวหรือขัดผลประโยชน์กันไม่ว่าจะเป็นลาภยศชื่อเสียงเกียรติยศหรือความสุขต่างๆทางกรรมคุณถ้ามันมีขัดผลประโยชน์กันขึ้นมาเนี่ยไอ้
วจีเนี่ยทุจริตเนี่ยมันก็มาแล้วมันก็เบียดเบียนกันแล้วพูดใส่ร้ายกันพูดไม่ดีการกระทําที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอกุศลกับคำพูดที่มันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมีค่าไม่ต่างกันเลยเพราะว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยเศร้าหมองเศร้าหมองไปจากความดีแล้วก็เศร้าหมองไปในหัวใจของคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาก็มีสมองเขาก็มีตาเขาสามารถมองได้ว่าใครผิดใครถูกใครดีใครเลวแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช้เวลานานๆดูกันไปว่าสิ่งที่พุทธเจ้าตัดว่าคนที่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเนี่ยมันคืออะไรเราอาจจะมีวาทะที่เก่งพูดให้คนเชื่อเราได้ในช่วงแรกเท่านั้นแต่ความจริงเนี่ยยังไงก็คือความจริงเพราะฉะนั้นเราอย่าเสี่ยงกับการพูดโกหกอย่าเสี่ยงกับการพูดให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันมีความจริงอยู่หรือเปล่าหรือมันเป็นจริงอย่างที่เราคิดเฉยๆแต่เหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันเป็นอย่างที่เราพูดมันมีมั่งไหมหรือเราสามารถที่จะมีความสามารถบางคนเนี่ยมีความสามารถมากตัวเองเนี่ยมีคนอยู่คนหนึ่งรู้จักกันคนคนนี้น่ากลัวมากจนตัวเองเนี่ยแม้กระทั่ง Messenger เองเนี่ยยังไม่กล้าทักเข้าไปเลยเอาแค่เสียงโทรศัพท์เนี่ยเอาแค่เรากดโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยเป็นหลักฐานในการโทรเนี่ยเขาสามารถแต่งเรื่องว่าเราพูดอะไรได้แล้วอะหรือแค่คำพูดของเราไม่กี่คำอะดีๆเลยนะจิตของเราเนี่ยแบบดีๆเป็นกุศลเลยเนี่ยพูดกับเขาดีๆเนี่ยเขาก็สามารถทำให้คำพูดของเราเนี่ยกลายเป็นคำพูดที่ไม่ดีได้จนรู้สึกว่าโอ้โหโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยเขาสรรสร้างมนุษย์มาจริงๆไอ้คนดีๆก็ดีจริงๆไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดมาไม่ดีได้เลยนะไม่ต้องคอยอายุเยอะสะสมความไม่ดีอ่ะมันเกิดมายังเป็นเด็กอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันก็สามารถทำไม่ดีได้ล่ะแค่รูปภาพโทรศัพท์ที่โทรเข้าไปก็สามารถที่จะพูดให้มันเป็นความให้คนเนี่ยทะเลาะกันให้คนตีกันได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าคนเนี่ยจะคิดไม่ดีคิดชั่วส่อเสียดยุยงส่งเสริมหรือโกหกเนี่ยมันทำได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยพอเราเจอใครเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีหรือธรรมวรีเนี่ยไปเจอคนประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่เห็นอ่ะว่าคนคนนี้เขามีมายาหรือมีประทุษร้ายอะไรขนาดไหนแต่เอาที่แน่ๆเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยกลัวคนนั้นแหละเหมือนกับในพระไตรปิฎกที่เศรษฐีเนี่ยเขาเจอโจรมาเผาที่นาของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐีเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าผู้ชายที่นอนอยู่ศาลาพักกลางทางเนี่ยคือใครทีนี้โจรเนี่ยก็นอนไม่ได้หลับเศรษฐีก็ไปพูดในลักษณะว่าลักษณะการนอนของเขาอ่ะเหมือนกับเป็นคนไม่ดีอ่ะลักษณะคนนอนแบบเนี้ยเป็นคนไม่ดีคือเศรษฐีเนี่ยเขาก็ต้องดูคนเป็นอ่ะเขาก็พูดไม่ผิดหรอกแต่โดยลักษณะของคนพาลเนี่ยมันจะไม่ยอมรับความจริงไงฟังแล้วมันก็จะโกรธคนพาลจะเป็นอย่างนั้นพอโกรธเศรษฐีขึ้นมาเนี่ยก็ผูกอาฆาตเนี่ยตามทำร้ายเศรษฐีทุกรูปแบบเลยจนรู้ว่าเศรษฐีรักอะไรเนี่ยก็จะทำลายสิ่งนั้นเศรษฐีรักที่สุดเนี่ยรักเคารพพระพุทธเจ้ามากก็ไปทำลายกุฏิที่พระพุทธเจ้าอยู่แต่เศรษฐีก็ไม่ได้โกรธเศรษฐีก็ดีใจว่าดีแล้วล่ะจะได้สร้างใหม่คือด้วยความที่เศรษฐีมีคุณธรรมจนโจรคนนี้มันทุกข์มากกับการที่พยายามที่จะให้เศรษฐีคนนี้ทุกข์แต่ปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้ไม่ทุกข์สักทีนึงก็เลยสารภาพผิดตัวเองออกมาโจรยังมีความคิดนะอันนี้มันยังมีคุณภาพนะโจรแบบเนี้ยโจรยังคิดขึ้นได้แล้วก็เลยบอกกับเศรษฐีว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนทำผิดทั้งหมด
แล้วก็ขอโทษเศรษฐีแล้วจะถวายมอบตัวเองเนี่ยเป็นคนรับใช้ทั้งลูกทั้งเมียด้วยจะขอเป็นคนรับใช้ของเศรษฐีเนี่ยโจรคนนี้ที่ทำร้ายเนี่ยจนเผาที่นาเศรษฐีจนเผากุฏิที่สร้างให้กับพระพุทธเจ้าทุกอย่างอะไรที่ทำให้เศรษฐีเสียใจได้เนี่ยพยายามทำหมดเลยแต่ปรากฏว่าเศรษฐีเขาก็ไม่เสียใจอ่ะเพราะเขามีคุณธรรมไงพยายามทำยังไงก็แล้วแต่มันก็ไม่มีผลอ่ะจนไอ้คนที่มันพยายามทำเนี่ยแหละมันทุกข์เองมันทำไม่สำเร็จสักทีโจรก็มอบตัวเองเป็นข้าทาสเลยนะแสดงว่าใจเนี่ยมันยอมรับเต็มที่แล้วแต่เศรษฐีบอกว่าสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยยกโทษให้แต่ท่านจะมาเป็นข้าทาสของเราเนี่ยเราไม่เอาทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมล่ะเศรษฐีเนี่ยถึงได้ไม่รับเขาอุตส่าห์สำนึกผิดแล้วแต่เป็นคนปัจจุบันของเราก็จะคิดแบบนี้เขาอุตส่าห์สำนึกผิดแล้วทำไมเธอไม่รับเขาอะมาเป็นข้าทาสบริวารเศรษฐีนี่อคติใจดำถ้าเรามองแบบนั้นเหมือนคนทั่วไปใจดำอะทำไมถึงได้ไม่ยอมรับอะแต่เศรษฐีมองไกลไปกว่านั้นบอกว่าที่เราไม่รับเนี่ยก็ขนาดเราไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเราไม่รู้จักกันเลยเนี่ยพูดแค่นี้โจรยังตามทำร้ายได้ขนาดนี้จนถึงขนาดเผากุฏิพระพุทธเจ้าที่ตัวเองรักที่สุดแล้วเนี่ยรู้จักกันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปอยู่บ้านเดียวกันการที่เขาสำนึกผิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากิเลสของเขาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปวันใดวันหนึ่งหากโจรคนนี้ไม่ถูกใจเราขึ้นมาอีกล่ะแล้วยิ่งรู้จักกันด้วยมันรู้ทางหนีทีไล่มันรู้ช่องทางกันทั้งหมดเนี่ยเอาเนี่ยอันนี้พูดเองธรรมวลีพูดเองคนที่เกลียดเราเนี่ยแล้วรู้ทางหนีทีไล่รู้ช่องทางเราทั้งหมดเนี่ยทำร้ายเราได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนี่ขนาดเขาไม่รู้อะไรเลยนะรอบแรกเนี่ยเขายังทำร้ายได้ขนาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อภัยก็คือในส่วนของการให้อภัยแต่จะให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เอามาอยู่ด้วยกันไม่ได้ตัวเองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าสมมุติว่ามีใครทำผิดเนี่ยแล้วสำนึกผิดเนี่ยตัวเองก็ให้อภัยทุกคนอยู่แล้วแต่การที่จะอยู่ด้วยกันกับคนที่ยังมีกิเลสอยู่โดยเฉพาะคนที่เคยเกลียดเรามาก่อนเนี่ยอันตรายข้อนี้ท่านญาติธรรมก็ต้องเอากลับไปพิจารณาด้วยเหมือนกันคือเราก็ไม่เกลียดเขาแต่คนที่มีปัญหากับเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยอนาคตมันจะมีอีกเพราะเขาเคยมีปัญหากับเรามาแล้วเขาเคยมองเราในแง่ร้ายเขาเคยอะไรกับเรามาก่อนเนี่ยถ้าตราบใดที่เขายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเขาก็ยังมีอยู่พอทีนี้พอเขามีกิเลสอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ยมันก็จะเบียดเบียนเราในลักษณะของวจีทุจริตตั้งแต่พูดโกหกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นหรือพูดยุยงให้คนอื่นมาทำร้ายเราด้วยความที่เขาเกลียดเราหรืออย่าด่าเราตรงๆเลยหยาบคายหรือพูดเพ้อเจ้อที่มันไม่เป็นประโยชน์ของเขาเองสำหรับตัวเองเนี่ยเคยเจอมาละชุดแบบเนี้ยคนคนเดียวกันชุดเดียวกันทั้งโกหกทั้งยุยงทั้งพูดคำหยาบใส่เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยถามว่าเราเกลียดหรือเปล่าเราไม่ได้เกลียดแต่คือเราเห็นท่าแท้ไงเราเห็นท่าแท้ของคนแล้วว่าคนคนนี้มีท่าแท้เป็นยังไงเนี่ยการที่เรารู้ว่าไฟเนี่ยเราจะกล้าจับไฟตรงๆหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าเพราะเขายังเป็นไฟอยู่ไม่ได้แปลว่าเรารู้แล้วไฟเขาดับซะที่ไหนอ่ะเขาก็ยังเป็นไฟอยู่เหมือนเดิมกิเลสเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้ากิเลสพวกเนี้ยถ้ามันอยู่ในหัวใจของใครเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะได้รับการรังเกียจถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมหรือไม่ได้ฝึกปฏิบัติมาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาฝึกปฏิบัติมาแล้วเขามีคุณธรรมหรือเขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้รังเกียจแต่เขาไม่เข้าใกล้เขามีสิทธิ์เลือกอ่ะอย่างเงี้ยมันภัยอ่ะสมมติว่าเขากำลังสร้างบารมีอยู่อ่ะคนแบบเนี้ยมาอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็ถามว่าเขาสร้างบารมีได้ไหมมันก็ได้อยู่อ่ะแต่ถ้าเขาเลือกได้เขาก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอ่ะทุกคนก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเนี่ยเราก็เหมือนกันเราก็ขอเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีศีลเนี่ยนอกจากว่าพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ย
ก็ยังทำร้ายตัวเองมันสะสมอะไม่ว่าจะผิดศีลข้อไหนก็แล้วแต่ที่ทำอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้ไปเป็นบุคลิกของเราเป็นบุคลิกเป็นอุปนิสัยอะยิ่งบางคนเนี่ยโกหกเก่งๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากพวกนี้พูดที่โกหกเก่งๆเนี่ยจะมืออาชีพตัวเองก็คอยโดนหลอกมาเยอะนะคนโกหกเนี่ยมันเนียนมันดูน่าเชื่อถือมันดูดีอะคนโกหกเก่งๆนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขารู้ความจริงว่าตัวเองเป็นคนชอบพูดโกหกเนี่ยมันจบลงไปเลยนะเครดิตที่เรามีอยู่เนี่ยมันขาดความน่าเชื่อถือมันกลายเป็นว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเกิดการระมัดระวังขึ้นมาแท้ที่ทำทำที่เป็นที่พึ่งของเราได้อีกอย่างนึงก็คือความเป็นผู้มีการสดับตับฟังมากการผู้ฟังมากเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ไงฟังเนี่ยต้องฟังเอาความรู้นะอย่าฟังจับผิดฟังจับผิดเนี่ยได้เรื่องเลยฟังแล้วจับผิดว่าเอ้ยไม่เห็นมีความรู้ตรงไหนเลยทำไมถึงคิดอย่างนั้นทำไมถึงคิดอย่างนี้อย่าฟังถ้าฟังแบบนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ฟังซะเลยดีกว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยมันต้องฟังให้มันได้ประโยชน์อย่าฟังจับผิดฟังเอาคุณฟังเอาประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ฟังมากย่อมรู้มากได้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยได้หมดอ่ะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วจับผิดเนี่ยมันจะกลายเป็นอคติอคติปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างปัญหาสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้ตัวเราพอเราฟังเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปนินทาทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้ดูสิไม่เห็นมีความรู้เลยยังงู้นอย่างนี้บนฐานของความไม่เข้าใจของตัวเองไอ้ความรู้ที่เราไม่มีบางทีเนี่ยเราฟังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปว่าทำยังไงมันถึงจะเข้าใจโดยเฉพาะการฟังธรรมะเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการอย่างโดยเฉพาะรายการวิทยุเนี่ยมันเป็นการจัดเปิดโอเพ่นสำหรับตัวเองเนี่ยบอกตามตรงว่าก็มีเรื่องจริงเข้ามาเล่าอยู่เยอะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่ตัวเองเล่าถึงเนี่ยก็บล็อกไปแล้วบางคนนิสัยไม่ดีจริงๆอ่ะก็ต้องบล็อกออกไปแล้วคนที่เราพูดถึงเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วว่าเขาไม่ได้มาฟังเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดจะพูดส่อเสียดหรือกระทบใครเลยแม้แต่คนเดียวคนที่พูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนบล็อกไปแล้ว บล็อกไม่สามารถที่จะเข้ามาดูไลฟ์สดได้นะอันนี้แน่ใจ 100% เพราะฉะนั้นจึงเอาประสบการณ์กับพฤติกรรมของเขาเนี่ยมาพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ฟังเท่านั้นเองเอาสติปัญญาของเราความเข้าใจของเราที่มีต่อชีวิตเนี่ยแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาเล่าให้มันเกิดคุณประโยชน์กับคนอื่นๆที่ฟังอยู่ตามหลังมานะคะไม่ได้คิดส่อเสียดหรือกระแทกใครเพราะว่าคนที่พูดถึงส่วนใหญ่ย้ำอีกทีนึงว่าบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ยินเรื่องนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าคือใครอย่างนี้เป็นต้นนะคะจึงนำเอาเหมือนกับเราไปขายของอะหรือเราไปใช้ของสินค้าอะไรสักอย่างนึงแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็นำประสบการณ์ของเราเนี่ยในการใช้เนี่ยมาเล่าให้ฟังหรือวิธีการใช้ของเราเนี่ยเช่นธรรมะเนี่ยเราก็เอาวิธีการใช้ธรรมะของเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเราใช้มันยังไงเพราะว่าเราฟังธรรมะที่อื่นเนี่ยเราก็ฟังมาเยอะแล้วว่าธรรมะมีอะไรมั่งแต่ตอนนำมาใช้เนี่ยลงสู่สนามจริงเนี่ยตอนที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราจะใช้ธรรมะข้อนี้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันถ้าไม่เอาเรื่องจริงมาคุยกันเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ของตัวเองมันนึกไม่ออกอ่ะได้แต่รู้ธรรมะแต่มันทำไม่ได้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะท่านญาติธรรมข้อที่3ธรรมที่เป็นที่พึ่งก็คือกัลยาณมิตรตาต้องบอกอย่างนั้นนะกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีเพื่อนดีถ้าเรามีเพื่อนดีเนี่ยเพื่อนที่ดีเนี่ยก็ต้องมีลักษณะที่เป็นมิตรที่มีอุปการะก็คือร่วมสุขกับเราแล้วก็ร่วมทุกข์กับเราไม่ใช่ตอนสุขก็สุขด้วยกันนะพอตอนทุกข์ก็ทิ้งเลยมันดูตอนทุกข์เนี่ยแหละว่ามันทิ้งกันหรือเปล่าแนะนำผลประโยชน์คือคุยกันเนี่ยมีแต่ผลประโยชน์ที่มันเป็นคุณงามความดีให้เราเจริญรุ่งเรืองอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยกำลังมีชีวิตดีๆอยู่เนี่ยกำลังรุ่งโรจน์อยู่เลยเนี่ยมาเจอคนคนนี้ตกต่ำลงไปเลยสมาธิที่เคยมีอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยลดลงหมดเลยอะไรที่เป็นคุณสมบัติดีๆเนี่ยแม้กระทั่งมิตรดีๆของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราคบคนดีๆเต็มไปหมดเลยต
ปรากฏว่าพอเรามาคบคนนี้ปุ๊บเนี่ยคนดีๆเลิกคบเราหมดเหลือคนนี้คนเดียวแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งละนะคะมันต้องพิจารณาน่ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใฝ่ที่จะสูงหรือเราต้องการที่จะคบกับคนคนนี้อยู่คนเดียวเพราะว่ามันด้วยอำนาจอื่นๆเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยถ้าเราคบกับคนไหนเนี่ยกลุ่มของคนดีเนี่ยมันจะขยายกลุ่มของคนดีเนี่ยเช่นเราคบคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็จะมีคนประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่สมมุติว่าเรากำลังเจริญรุ่งเรืองมีผู้ปฏิบัติธรรมเต็มไปหมดเลยอยู่ดีๆเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนอื่นที่คบกับเราอยู่เนี่ยเลิกคบกับเราไปอย่างเช่นใน Facebook ก็ดีลีทเราไปอะไรเราไปหายไปแล้วเหลือแต่คนนี้คนเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเราคบกับใครอยู่เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเรามีสติเราก็จะรู้แล้วว่าคนที่เราคบเนี่ยสนิทเนี่ยอยู่เป็นประจำเนี่ยอันปัจจุบันเนี่ยคือทำให้เราเกิดมิตรภาพที่ดีกับคนที่เป็นกัลยาณมิตรกับเราหรือเปล่าหรือกัลยาณมิตรของเราที่ดีๆเนี่ยคนที่เคยส่งเสริมคอยช่วยเหลือเรามาเนี่ยหายหมดเลยเหลือแต่คนเนี้ยทั้งที่ไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราคบเราแค่คนเดียวเนี่ยคนดีๆหายหมดเนี่ยจะเป็นยังไงทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้ที่เราคบเขาอยู่เนี่ยเพราะผลประโยชน์อะไรเราถึงยอมเสียมิตรที่เป็นมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลมาต่างๆเนี่ยมากมายเนี่ยเขาไปเพราะอะไรมันก็ต้องคอยสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะท่านจติธรรมการเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยมิตรมีความรักใคร่การมีมิตรเนี่ยมันก็คือเป็นการรักษาเป็นที่พึ่งของเราได้ทำที่เป็นที่พึ่งมันต้องมีเพื่อนที่ดีอ่ะแล้วก็โสวัจจสตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายก็คือเป็นพูดแล้วมันรู้เรื่องบางคนพอมีใครมาพูดอะไรหน่อยนะไม่ได้เลยบังคับคนอื่นข่มเหงคนอื่นพูดไม่ฟังแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ว่าตัวเองทำอยู่เนี่ยดีที่สุดและถูกที่สุดละเป็นผู้ว่านอนสอนยากนะว่านอนสอนยากหมายถึงคนที่ความหมายในหนังสือนักธรรมเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายหมายถึงอะไรเป็นผู้ที่อดทนต่อคำสั่งสอนรับฟังคำแนะนำตักเตือนที่ประกอบด้วยเหตุผลของผู้อื่นฟังเหตุผลของผู้อื่นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายช่วยสร้างที่พึ่งได้เพราะคนที่ดื้อรั้นเนี่ยถึงเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาคบหรอกค่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะชีวิตของแต่ละคนมันก็มีเวลาจำกัดอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยก็จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สอนจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสิทธิ์ที่มีความเคารพอ่อนน้อมว่าง่ายสอนง่ายย่อมประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าได้ดีกว่าสิทธิ์ที่หัวดื้อและสอนยากกิ่งกรณีเยสุทักขตาคืออะไรความขยันเอาใจใส่ในธุระของผู้อื่นท่านแปลว่าความขยันในกิจอันตนพึงถามคนอื่นก่อนว่าจะให้ข้าพเจ้าช่วยอะไรแล้วจึงทำต้องถามเขาก่อนนะไม่ใช่ไปคิดแทนนะไปจัดการคนอื่นว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่เหมาะบางทีมันก็ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นต้องถามเขาว่าเขาต้องการหรือเปล่าเขาต้องการสิ่งนี้ไหมต้องการให้เราช่วยอะไรนะเอาแค่จิตของเราแหละในขณะที่เราเนี่ยถามเขาว่าเธอต้องการอะไรฉันจะช่วยเธอจิตแบบนี้มันสุดยอดละของกุศลละมันพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าเกิดจิตมันคิดจะจัดการกับคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเธอมีกิเลสเธอต้องเป็นอย่างนั้นเธอต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้จิตแบบนี้มันแคบมันเอาความคิดของเราเนี่ยใส่กรอบแล้วก็ไปจัดการคนอื่นน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเป็นอย่างนี้ซึ่งบางทีเนี่ยตัวเองเคยเห็นต้องบอกว่าคนที่พูดเนี่ยไม่มีความรู้เลยนะก็คือชอบคุยกับบัณฑิตแต่ว่าตัวเองไม่ยอมศึกษาชอบถามแล้วก็เอามาคุยถามแล้วก็เอามาคุยพอถึงเวลาเนี่ยก็ไปสรุปบุคคลทั้งหลายเนี่ยจากความเข้าใจของตัวเองอย่างนี้อันนี้อย่างนี้พูดเอาอารมณ์ตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่การพูดแบบเนี้ยการไปสรุปแบบเนี้ย
มันก็สร้างกรรมให้กับตัวเองเพราะว่าความที่เราเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยมันทำให้เราสร้างกรรมโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวไปพูดในลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์จากที่ตัวเองไม่มีความรู้อะไปสรุปความรู้ของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บุญละแต่ถ้าเราไปถามคนอื่นคุยคนอื่นถามการช่วยเหลืออย่างเงี้ยพอเขาคุยขึ้นมาเนี่ยจะไปตีความหมายเขาใหม่อีกอย่างเช่นตัวเองบรรยายอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนที่อคติอยู่เนี่ยบรรยายอยู่เนี่ยก็เอาไอ้ที่บรรยายเนี่ยไปจับผิดไปตีความหมายผิดอีกความรู้ที่พูดอยู่ไม่ได้แล้วหนึ่งอย่างได้วิบากกรรมอันใหม่ในการพูดใส่ร้ายมองโลกในแง่ร้ายอีกมันไม่คุ้มค่าของการที่เราจะเกิดเป็นพุทธบริษัทเลยเราเกิดมาเป็นพุทธบริษัทเนี่ยมันต้องถ้าเกิดฟังธรรมะแล้วเนี่ยมันต้องหาความถูกต้องอะว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันคืออะไรแต่ทีนี้ปรากฏว่าฟังธรรมะแล้วเนี่ยเรามานั่งจับผิดอยู่อะไรอยู่เนี่ยมันเสียโอกาสเลยเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะคงจะเป็นวิบากกรรมตอนเรียนปริญญาโทช่วง10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วเขาเชิญครูบาอาจารย์เก่งๆมาเต็มเลยอ่ะเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เขารู้นะท่านกำลังพูดถึงสิ่งที่ท่านรู้นะแต่เราดันกลับไปหาความผิดพลาดของเขาอ่ะว่าเอ้ยเขารู้ตรงนี้แต่เขาไม่รู้ตรงนี้เขารู้ตรงนี้แต่เขาไม่รู้ตรงนี้สรุปแล้วเราก็เลยไม่ได้ความรู้เขาได้แต่สิ่งที่จับผิดมานึกถึงตัวเองสมัยก่อนแล้วก็ยังนึกเสียดายว่าตอนที่ท่านมาสอนเชิญมาสอนเนี่ยท่านมีความรู้มากๆทำไมเราไม่ยอมมองเอาความดีพอมาคราวนี้พอมาเรียนต่อเนี่ยพอทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเชิญวิทยากรที่มีความสามารถมาเนี่ยไม่จับผิดเลยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันมีคุณค่ามหาศาลพยายามซึมซับความรู้ที่ท่านนำมาถ่ายทอดเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะคนทุกคนมีกิเลสมันไม่มีใครหรอกที่ไม่มีกิเลสอะแต่การที่เราไปนั่งจับผิดคนที่เขาให้ความรู้กับเราเนี่ยเรานั่นแหละกิเลสหนากว่าเป็นอย่างนั้นนะคะท่านจริยธรรมทีนี้ข้อที่6ธรรมะที่เป็นที่พึ่งธรรมะกามตาคือต้องมีความชอบในธรรมมีความชอบในธรรมคือต้องมีในที่นี้หมายถึงธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเพราะธรรมเนี่ยเป็นกลางๆต้องมีความรักในความถูกต้องด้วยคนที่จะรักในความถูกต้องก็ต้องมีความรู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอีกต่างหากนะคะข้อที่7วิริยาลัมภะก็คือความเพียรเพื่อละความชั่วมีความคิดมีความเพียรในการกระทำเนี่ยที่มันจะละสิ่งที่เป็นความชั่วออกจากใจแล้วก็การกระทำด้วยคำพูดด้วยคือเราจะไม่ปล่อยให้คำพูดของเราหรือการกระทำของเราเนี่ยมันกลายเป็นความชั่วทำยังไงให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงวันที่เราจะหลับเข้าห้องนอนเนี่ยมันมีความดีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะที่อธิธรรมสันตุถีคือความสันโดษความยินดีในปัจจัยสีที่มีอย่างบางคนเนี่ยตัวเองไม่มีอะแต่มีความปรารถนาในปัจจัยสีบางอย่างอาจจะอยากไปนู่นอาจจะอยากทำนี่คือมีความฝันเยอะในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเนี่ยพอใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันทำให้สิ่งที่ตัวเองฝันเนี่ยมันสะดุดเนี่ยเกลียดคนนั้นเลยนะเกลียดคนนั้นเลยแต่ตัวเองไม่ดูว่าไอ้ความฝันที่เราฝันอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราฝันอยู่เนี่ยแล้วเรามีฐานของความเป็นจริงเนี่ยมันก็สำเร็จอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดความฝันของเราเนี่ยมันไม่มีฐานของความจริงอยู่เนี่ยมันฝันก็คือความฝันเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราไม่ยินดีไม่พอใจที่เราเป็นเราต้องกลับมาหาเราก่อนว่าเราเนี่ยเป็นอะไรเราคือใครก่อนเราคือใครเราเป็นอะไรเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วฐานของเราณวันนี้เนี่ยจากตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเราจะเดินไปยังไงจากฐานของเราไม่ใช่ไปเกาะเกี่ยวฐานคนอื่นพอเราจะคิดเกาะเกี่ยวฐานคนอื่นเนี่ยเรามองคนอื่นเป็นที่พึ่งเราต้องการที่จะพึ่งที่จะเหนี่ยวล้างคนอื่นเพื่อเป็นที่พึ่งทีนี้พอไอ้คนที่เราคิดว่าจะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่ใครแตะต้องไม่ได้ทีนี้ก็เลยพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์
มันก็เลยกลายเป็นกรรมใหม่ขึ้นมามากมายกายกองนะคะข้อที่9สติความระลึกได้คือความไม่ประมาทนั่นเองเป็นที่พึ่งของเราช่วยทำให้คือสติเนี่ยถ้าเกิดสติมาเมื่อไหร่ไม่ว่าเราจะมีความทุกข์ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดสติมาเนี่ยกุศลต่างๆแม้กระทั่งปัญญาที่เรามีอยู่นะก็จะกลับมาช่วยเราได้ด้วยนะคะตอนที่เรากำลังมีความทุกข์อยู่สุดท้ายนะคะเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดปัญญาคือการรอบรู้ตามความเป็นจริงอะถ้าจิตมันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอะไรกับใครจะพูดอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันย่อมมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคมีปัญญาในการดำเนินชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะราบรื่นทั้งหมดเพราะคนเรามันมีกรรมเป็นของตัวอันเนี้ยไอ้ตัวปัญญาอันนี้อีกตัวนึงแหละมันจะทำให้เรายอมรับความจริงว่าเรามีกรรมเป็นของตัวค่ะที่จะทำวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับญาติธรรมนะคะเรื่องของทำแลทำที่เป็นที่พึ่งคนเราจะมีที่พึ่งได้หนึ่งต้องมีศีลคือละเว้นจากการเบียดเบียน2เป็นผู้มีการฟังมาก3มีเพื่อนที่ดี4เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่าย5เป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสา6เป็นคนที่มีความรักหรือใฝ่ในธรรม7มีความเพียรในการทำความดี8มีความสันโดษ9มีสติแล้วก็10คือมีปัญญาทั้ง10ข้อนี้มันจะรับกันอย่างเช่นสันตุวิริยลัมภะในความเพียรในเวลาเดียวกันที่เรามีความเพียรเราต้องมีความสันโดษเพราะบางทีบางคนเนี่ยพอเพียรมากๆปุ๊บเนี่ยมันเกิดความโลภโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จึงมีธรรมะมารองรับกันเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะถ้ามีเวลาต้องไปฟังกรรมฐานอันนี้พูดเฉพาะพื้นๆให้กับท่านญาติธรรมที่ฟังเบื้องต้นนักธรรมตรีค่ะฟังนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณดวงค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ